คืนวันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคมนี้เวลา 14:00 ซึ่งพรีเมียร์ลีกมีเกมกลางสัปดาห์ลงสนามโดยหงแดงลิเวอร์พูลต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูแลมเกมแรกที่ทั้งคู่เจอกันณสนามคาร์เมนคอตเทจในแมตช์เปิดฤดูกาลสกอร์จบลงด้วยผลเสมอ2-2โดยอเล็กซานเดอร์มิโตวิชกองหน้าของฟูแลมเหมาคนเดียว2ประตูส่วนทางด้านลิเวอร์พูลมาได้ประตูจากดาร์วินนูนเยสและมูฮัมเหม็ดซาลาห์ปัจจุบันลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังเข้าฝัก5นัดหลังสุดสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นและเป็นการชนะรวดมา4เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์มาแบบดราม่าซ้อนดราม่า4-3หลังอันดับ5ของตารางมี56คะแนนตามหลังอันดับ4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7คะแนนยังพอมีโอกาสในการลุ้นติดท็อป4อย่างไรก็ตามคืนนี้พวกเขาอาจจะขาดฮีโร่ในเกมก่อนอย่างดิโอโก้โจตาเนื่องจากตัวลูกชาวโปรตุเกสได้รับบาดเจ็บในเกมพบกับสเปอร์และต้องรอประเมินสภาพร่างกายก่อนเกมอีกครั้งนอกจากนี้เจอร์เก้นคล็อปยังยืนยันว่าโรเบโต้ฟิมิโนและนาบีเกต้าก็จะพลาดแน่นอนในคืนนี้เช่นเดียวกับสเตฟานเบสติและคาร์วินแลมซีที่คอนเฟิร์มไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะพลาดทุกนัดที่เหลือของฤดูกาลนี้ส่วนผู้เล่นตัวหลักรายอื่นพร้อมลงสนามอลิซอนเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูอิบราฮิมาโกนาเต้จับคู่กับเวอร์จิลฟานไดพร้อมมีเทนอเล็กซานเดอร์อาโนลงเล่นในบทบาทอินเวิร์ดฟูลแบ็กต่อไปหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนฝั่งซ้ายแอนดูโรเบอร์สันยังคงจองสัมปทานอย่างต่อเนื่องขยับมาที่แดนกลางกัปตันทีมจอร์แดนเฮนเดอร์สันจะกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งประสานงานร่วมกับฟาบินโญและเคิร์ติสโจนที่กำลังฟอร์มดีขณะที่3ประสานในแดนหน้ามูฮัมเหม็ดซาลาห์ลุยดิอาร์ตและโคดี้กักโปลาตะข่ายพร้อมมีดาวินนูนเยสเป็นทีเด็ดบนมานั่งสำรองฝั่งของฟูแลมฟอร์มขึ้นๆลงๆ5นัดหลังสุดแพ้3ชนะ2แต่2นัดหลังสุดเป็นการแพ้รวดล่าสุดเพิ่งแพ้คาบ้านต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบพอสู้ได้2-1อยู่อันดับที่10ของตารางมี45คะแนนไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นเหมือนฤดูกาลก่อนๆด้านสภาพความพร้อมพวกเขาจะขายกับตันทีมทีมลีมและอันเดสเปเรล่าตัวลูกคนเก่งของทีมโดยทั้งคู่ปิดเทอมยาวเป็นที่เรียบร้อยและจะพลาด5นัดที่เหลือของฤดูกาลนี้ส่วนวิลเลียนต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งขณะที่ตัวแสบในเกมนัดแรกอย่างอเล็กซานเดอร์มิโตวิชติดโทษแบนยาวหลังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใส่ผู้ตัดสินในเกมเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้คืนนี้มาโกซิวาน่าจะส่งอิซาดิยอปลงไปแทนที่ทีมลีมในตำแหน่งเซนเตอร์ยืนจับคู่กับโทซินอดาลาบิโอโยส่วนการขาดหายไปของอันเดสเปเรล่าจะเป็นหน้าที่ของทอมแคนนี่ในการปั้นเกมลุกแทนแข้งชาวแซมบ้าส่วนหัวหอกจะใช้งานคาร์ลอสวินิซิอุสที่เพิ่งยิงแมนซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคืนนี้ลิเวอร์พูลดูได้เปรียบกว่าเยอะทั้งสภาพความพร้อมรวมถึงฟอร์มในระยะหลังแถมนัดก่อนยังชนะมาได้อย่างกำลังชีวิตช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะไปอีกขั้นและที่สำคัญคืนนี้ลงเตะกันที่บ้านของหงแดงดังนั้นพวกเขาจะยังคงแรงต่อไปพร้อมคว้าชัยอย่างแน่นอน